ครับในบทนี้จะเป็นบทใหม่นะครับหลังจากที่เราเรียนพื้นฐานกันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในช่วงบทแรก20กว่าเนื้อหาก็ในส่วนนี้ผมจะเข้ามาในส่วนของการทำงานเกี่ยวกับงานลวดลายไทยแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อหาในส่วนแรกคือผมจะอธิบายในส่วนของพื้นฐานทั้งหมดไว้แล้วและก็อาจจะมีส่วนเสริมเพิ่มเติมในส่วนของบทนี้เช่นกันนะครับในส่วนของพื้นฐานเพราะว่าบางฟังก์ชันผมอาจจะข้ามไปซึ่งก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาพูดต่อกันในบทนี้ได้เลยทีนี้มาดูในส่วนของการปั้นลายไทยซึ่งผมจะพูดเป็นเนื้อหาหลักในส่วนนี้อย่างแรกเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าการปั้นในโปรแกรม CBUD เนี่ยครับมันจะปั้นให้เหมือนดินน้ำมันก็ได้ดินน้ำมันหรือว่าวัสดุปั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราคุ้นเคยในสภาวะภายนอกนะครับแต่หากใครไม่เคยทำงานพวกประติมากรรมมาเลยเช่นงานปั้นดินน้ำมันหรือว่าปั้นดินเหนียวทั่วไปอะไรพวกนี้ครับก็จำเป็นที่จะต้องมาทำความเข้าใจในส่วนนี้เพราะว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะมีความต่างกันอยู่ความต่างของมันคืออะไรการปั้นในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะปั้นด้วยการใช้เครื่องมือของตัวบลัดที่ผมเคยสอนไปทั้งหลายแหล่นะครับคือการใช้เครื่องมือพวกนี้มาปรับมาแต่งแล้วก็มาขีดเขียนบนพื้นวัตถุให้มันเป็นลักษณะโนนขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เหมือนกันของงานปั้นกับงานปั้นปกตินะครับก็คือการนำดินมาเสริมมาปั้นมาแต่งหรือว่ามาขุดให้มันเป็นร่องอย่างนี้ครับแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนกันเลยคืออย่างที่ผมบอกมันมีหัวปั้นรูปแบบหลากหลายที่เราสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของตัวเนื้องานนี่ครับทีนี้มาดูในส่วนของการปั้นลายไทยการปั้นลายไทยเนี่ยเราก็สามารถปั้นในลักษณะของการใช้เครื่องมือพื้นฐานเครื่องมือสแตนดาร์ดในหัวบัตรที่ผมเคยสอนไปแล้วนะครับเช่นการปั้นทั่วไปผมจะปั้นให้ดูคร่าวๆเพื่อให้เข้าใจวิธีการนะครับในส่วนเนี้ยที่ผมปั้นให้ดูเนี่ยมันคือการปั้นพื้นฐานปกติในส่วนของลวดลายไทยแต่อย่างหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือการปั้นลายไทยหากไม่มีพื้นฐานด้านลายไทยมาเลยผมแนะนำให้ลองหาหนังสือเกี่ยวกับลายไทยมาฝึกเขียนดูนะครับหรือไม่ก็ผมมีช่อง YouTube อยู่ช่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการสอนเขียนลายไทยโดยเฉพาะชื่อ Bird Artist Channel ก็ถ้าสนใจเกี่ยวกับการเขียนลายไทยก็ลองไปฝึกตามช่องของผมได้นะครับผมขึ้นลิงก์ไว้ให้อยู่ในส่วนนี้ก็คือผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็ปั้นการปั้นลายไทยทั่วไปครับอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆที่ผมยกตัวอย่างให้ดูทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำในส่วนของการปั้นแบบนี้นะครับโดยใช้ตัวฟังก์ชันพื้นฐานที่อยู่ในนี้นะครับที่อยู่ในตัวเครื่องมือนี้ลักษณะนี้คือการปั้นทั่วไปนะครับปั้นทั่วไปโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานที่เราเคยสอนไปแล้วนะครับเครื่องมือพื้นฐานคืออะไรคือในส่วนนี้นะครับในช่องเนี้ยแล้วก็มาปั้นให้เป็นตัวนี้และอีกแบบหนึ่งคือการใช้ร่วมกับตัวฟังก์ชันของการสร้างหัวบัตรคือเราจะสร้างตัวหัวบัตรขึ้นมาเป็นลวดลายใดลวดลายหนึ่งอย่างเช่นผมจะสร้างเป็นยอดกระหนกขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้ไอ้ตัวยอดเนี้ยมาใส่เพิ่มเติมในส่วนของยอดพวกนี้ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับแต่ในบทต่อๆไปผมสอนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะพอเข้าใจเองในส่วนนี้ผมจะเกริ่นแนะนำเสียก่อนแล้วไอ้ตัว
สร้างในลักษณะของหัวบัตรขึ้นมาเนี่ยคืออะไรคือผมจะยกตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวผมจะ import งานเข้ามาชิ้นหนึ่งวิธีการนำเข้าตัวเครื่องมืออันนี้ผมก็เคยสอนไปแล้วนะครับแต่ก็จะพูดอีกรอบแล้วกันก็เข้าไปที่โหลดตัวนี้กดโหลดแล้วก็มันจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกแล้วก็เลือกตัวในส่วนของเครื่องมือตัวหัวบัตรที่ผมสร้างไว้ครับนี่คือตัวหัวบัตรทั้งหมดที่ผมสร้างไว้เป็นหัวบัตรลวดลายไทยถ้าสังเกตดีๆคือผมจะทำเป็นตัวไว้เลยเช่นตัวพวกลายกนกหรือว่าลายสะบัดยอดอะไรพวกเนี้ยคือผมจะทำไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาทำงานเนี่ยเราจะเอาไว้ส่วนตัวยอดหรือตัวลายพวกเนี้ยมาประกอบกันให้เป็นลายใหม่ในนี้เลยโดยที่ไม่ต้องมาปั้นใหม่ทีละตัวอย่างนี้ครับคือผมปั้นใหม่ทีละตัวพวกนี้นะครับปั้นใหม่ทีละตัวแต่หากเรามีไอ้ตัวนี้อยู่อะเราสามารถนำไอ้ตัวพวกนี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยมาประกอบให้เป็นลวดลายใหม่ได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในด้านลายไทยระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่เข้าใจโครงสร้างของลายไทยในเบื้องต้นนะการที่จะนำไอ้ลวดลายพวกนี้มาใช้เนี่ยมันอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าแต่ละตัวมันใช้ทำอะไรได้บ้างวิธีที่ผมแนะนำก็คือให้ไปศึกษาเกี่ยวกับพวกลายไทยอะไรพวกนี้ด้วยก็ดีนะครับและวิธีการหาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานลายไทยผมแนะนำก็ให้เซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ครับจะมีเยอะเซิร์ชคำว่าพื้นฐานลายไทยใน Google เนี่ยแหละครับก็จะปรากฏวิธีการเขียนลายไทยรูปแบบต่างๆเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็ให้ลองเลือกดูเอานะครับมีทั้งแบบเป็นภาพนิ่งแล้วก็แบบเป็นวิดีโอก็มีให้เลือกและในส่วนของวิดีโอเนี่ยมันก็จะลิงก์ไปในช่องรายการที่ผมแนะนำไปด้วยก็คือ Bird Artist Channel คือจะสอนเกี่ยวกับงานลายไทยโดยเฉพาะเลยแล้วก็งานศิลปะอื่นๆเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูก็ได้ครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานลายไทยอันนี้ครับคือช่องสอนเขียนลายไทยของผมเองเบอร์ตาติช Channel ก็มีเป็นวิดีโอเกี่ยวกับลายไทยต่างๆมากมายแล้วก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรม4บัตรด้วยแต่ในส่วนนี้คือผมจะแนะนำเป็นตัวอย่างวิดีโอเฉยๆนะครับกับโปรแกรม4บัตรแต่จะยังไม่ลงลึกเหมือนกับวิดีโอที่ผมกำลังสอนอยู่นี่นะครับเนี่ยครับก็จะมีวิดีโอกับการสอนลวดลายไทยเต็มไปหมดเลยก็ลองไปศึกษาดูก็ได้ครับผมสอนไปหมดแล้วเกี่ยวกับการเขียนลายไทยทีนี้มาดูในส่วนของหน้าจอการทำงานกันต่อแล้ววิธีการใช้ไอ้พวกตัวหัวบัตรพวกนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทำเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะปั้นตัวงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งก่อนทีนี้ก็ให้ดูที่ตัวนี้เป็นหลักตอนนี้ตัวนี้ผมปั้นขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งเป็นลายกนกแต่ลักษณะของลายกนกเนี่ยมันจะคือค่อนข้างจะแบนแล้วทีนี้เราจะนำไอ้ลายที่ผมสร้างไว้เนี่ยมาประกอบเพื่อให้มันเกิดลายที่มีความละเอียดมากขึ้นผมจะทำให้ส่วนนี้ให้เป็นหัวบัตรใหม่ในส่วนนี้ถ้าตามไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะแยกย่อยเป็นบทเฉพาะการอีกบทหนึ่งเลยทีนี้ผมก็ทำให้พวกนี้ให้เป็นหัวบัตรใหม่เรียบร้อยแล้วทีเนี้ยผมจะนำหัวบัตรที่ผมได้สร้างไว้เมื่อสักครู่เนี้ยลองเอามาใส่ดูในส่วนนี้ตามไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกครั้งหนึ่งให้ฟังแบบละเอียดอันนี้คือเป็นบทนำเฉยเนี่ยครับเราสามารถเอายอดของตัวพวกนี้มาใส่เพิ่มได้มันจะทำให้งานง่ายขึ้นแล้วก็จัดตำแหน่งนี่ครับ
จัดตำแหน่งมันให้โอเคเหรือแม้กระทั่งเป็นลวดลายแบบอื่นๆพวกลายสะบัดยอดปรับตำแหน่งฟังก์ชันการปรับตำแหน่งพวกนี้ผมก็สอนไปแล้วนะครับผมเน้นเลยว่าถ้าดูคลิปบทนำในส่วนของการปั้นลายแล้วไม่เข้าใจอ่ะแสดงว่ายังไม่เข้าใจพื้นฐานที่ผมสอนไปนะครับให้กลับไปดูอีกรอบนะครับทีนี้ก็ได้แล้วในส่วนของวิธีการนำลวดลายพวกนี้มาประกอบกันในตัวลายใหม่ทีนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดปรับให้มันสวยๆให้มันเนียนอันนี้ตามไม่ทันยังไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมแค่แนะนำไปเบื้องต้นเฉยๆพอเดี๋ยวผมจะมีบทแยกย่อยเฉพาะไอ้พวกนี้เฉพาะเลยเข้าไปอีกอันนี้แค่บทนำในส่วนของการปั้นลายไทยงานมันก็จะดูมีมิติมากกว่าเดิมมากกว่าเมื่อกี้ที่เราทำไว้แล้วเราก็สามารถนำในส่วนของลวดลายที่สร้างไว้ทั้งหลายแหล่เนี่ยมาประกอบกันให้เกิดลายชิ้นใหม่ขึ้นได้เหมือนกันผมจะยกตัวอย่างเป็นลายตัวขดทั่วไปและปรับตำแหน่งลักษณะนี้และลายอื่นก็เหมือนกันสามารถใช้ร่วมกันได้ลวดลายที่เราสร้างไว้นี่ครับวิธีใช้เราก็จะใช้ร่วมกันระหว่างการปั้นมือการปั้นด้วยเครื่องมือพื้นฐานทั่วไปแบบตัวนี้หรือว่าการใช้ส่วนประกอบของลวดลายแบบตัวนี้เราสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับอันนี้คือการแนะนำในส่วนของการปั้นลายเบื้องต้นและในส่วนของไอ้บรรดาลายทั้งหลายแหล่ที่เราทำการสร้างเนี่ยเราก็นำมาประกอบให้เป็นแบบลายใหม่ได้เช่นผมจะยกตัวอย่างของลายกลีบบัวอันนี้เราก็สามารถมาใช้ได้เช่นกันเช่นทำเป็นฐานพระเดี๋ยวผมจะนำเข้าวัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งก่อนเป็นวัตถุรูปทรงกระบอกแล้วกันแล้วก็กด Edit แล้วก็ Make Polymath 3D แล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับการทำฐานพระเห็นไหมครับแค่นี้พอเห็นภาพพอสมควรแล้วก็อยากทำกันแล้วใช่ไหมครับผมจะแนะนำในส่วนของเบื้องต้นเท่านี้แล้วกันก่อนที่จะเข้าเนื้อหาการซอยรายละเอียดของบรรดาวิธีการทำทั้งหลายแหล่ซึ่งผมบอกได้อย่างเดียวว่าต้องแม่นในส่วนของพื้นฐานที่ผมสอนไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะงงได้แล้วคือในส่วนของการสร้างลายเนี่ยผมจะไม่พูดเกี่ยวกับพื้นฐานซ้ำสองแล้วนะครับในส่วนของบทนำในส่วนการทำลวดลายไทยก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันก็เตรียมตัวเข้าเนื้อหาในส่วนของการสร้างงานลายไทยได้เลย